สวัสดีครับผมเลมีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวของเล่นใหม่ของผมเป็นโดน DJI นะครับโดน DJI เนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเพราะรุ่นนี้มันจะแบบเล็กแล้วก็พกพาง่ายแต่รุ่นก่อนเนี่ยมันก็จะแบบบินเสียงดังหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโดนเนี่ยจะเป็นยังไงกล่องก็คือแบบเล็กมากครับนี่ครับตัวโดนของเราเนี่ยอันนี้คือเล็กมากเลยครับแตกต่างจากรุ่นก่อนมากเลยรุ่นก่อนนี่จะอันใหญ่แล้วก็บินเสียงดังแต่รุ่นนี้บินไปแบบเสียงเบามากแล้วก็ถ้ามันจะมีสัญญาณ GPS ด้วยถ้าสัญญาณขาดเนี่ยก็จะแบบบินกลับมาหาเราเองแล้วก็มีเลเซอร์รอบทิศทางแล้วก็สามารถลงจอดได้เองด้วยแล้วราคาของตัวนี้แค่หมื่นกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยเกินคุ้มบอกเลยแล้วก็แถมยังแถมนี้มานี่ถ่านถึง3ก้อนเลยนะครับแบตเตอรี่ของตัวเนี้ยเขาให้มาถึง3ก้อนเลยนะครับนี่1 2 3แต่ตัวรุ่นอื่นเนี่ยเขาให้มาแค่ก้อนเดียวก็คือเขาให้มา3ก้อนก็คือคุ้มมากแต่รุ่นอื่นเนี่ยมาแค่แบบก้อนเดียวแล้วแต่ละก้อนนี่โหใช้งานได้นานมากเราก็จะไปแบบโดนตัวเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับอันนี้คือแบบเล็กกระทันรัดจิ๋วๆก็คือแบบคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็สามารถเอาออกมาเล่นได้นะครับนี่มันออกไงครับหมุนลงอ๋อนี่ครับหมุนลงก็เพิ่งเคยใช้นะครับเดี๋ยวพังสักสินี่นี่ครับตัวโดนก็คือแบบเทียบกับมือผมคือเล็กถือว่าเล็กนะครับแล้วก็บินดีด้วยเสียงเงียบมากตัวนี้บอกเลยใครแบบไม่เคยเล่นโดนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็เล่นตัวนี้ได้เพราะว่ามือใหม่เนี่ยมันแบบสบายเล่นตัวนี้สบายเดี๋ยวผมจะบินโชว์ได้อะเดี๋ยวผมจะบินโชว์ได้รุ่นนี้ราคาของโดนตัวนี้ก็ 12,000 บาทนะครับแต่ประสิทธิภาพคือเกินราคาแล้วก็โดนตัวนี้สามารถบินอะจากสูงจากพื้นดินได้500เมตรนะครับแล้วก็ระยะทางในการบินออกไปเนี่ยถึง5กิโลเลยแล้วก็คือจะบินตัวนี้ได้ต้องมีใบอนุญาตนะครับก็คือถ้าซื้อจากศูนย์ DJI เนี่ยมันจะแถมมาให้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวผมจะโชว์การเล่นไปกันเลยคือแบบตัวนี้คือยอดเยี่ยมเลยลิกูดและฝีมือการผมการบินของผมนี่โอ้โหใครจะเทียบไม่ได้เลยครับผมโน1แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะรีวิวอุปกรณ์อะไรต่อจะแบบเอาของเล่นใหม่ๆมาอะไรต่อรอติดตามชมรับรองไม่พลาดอย่าพลาดถ้าพลาดคือจบไปแล้วครับแค่นี้แหละ